จทย์สนใจผลรวมลูกเต๋าเนี่ยทั้ง2เนี่ยรวมกันเป็น5นะครับและผลต่างเป็น3นะครับนะทุกคนเปิดหนังสือเราหน้าเล่ม2หน้า118ครับข้อสอบพื้นฐานพอสมควรเลยนะครับมาลุยกันนะทุกคนข้อที่1โยนลูกเต๋า2ลูก1ครั้งจงหาความน่าจะเป็นที่ผลรวมบนหน้าลูกเต๋าเนี่ยทั้ง2รวมเป็น5และผลต่างเป็น3ทุกคนไฮไลท์คำนี้ครับพี่ให้เขียนก่อนช้าๆเลยความน่าจะเป็นไฮไลท์เลยเจอคำนี้เมื่อไหร่หาไงนะเจอคำนี้เมื่อไหร่หาไงนะสนใจนะหารด้วยอะไรเลยทั้งหมดครับนี่เขียนรอไว้เลยนะสนใจหารด้วยทั้งหมดนะครับน้องยังอยู่กับพี่ป่ะวะเนี่ยยังอยู่นะยังอยู่นะเนี่ยเจอคำว่าความน่าจะเป็นในสนใจหารด้วยทั้งหมดแล้วต้นชั่วโมงพี่บอกไปแล้วหลังความน่าจะเป็นขออนุญาตไฮไลท์สีเหลืองดีกว่าหลังความน่าจะเป็นคือสิ่งที่โจทย์สนใจคือตรงนี้นะครับข้อนี้โจทย์สนใจอะไรครับโจทย์สนใจผลรวมลูกเต๋าเนี่ยทั้ง2เนี่ยรวมกันเป็น5นะครับและผลต่างเป็น3นะครับเพราะนั้นข้างหน้าสีชมพูข้างหน้าคืออะไรข้างหน้าก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดจำนวนวิธีที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดนะครับอย่างข้อนี้เราเห็นลูกเต๋า2ลูก1ครั้งทุกคนครับอันนี้น้องไม่ต้องซีเรียสอะไรเลยนะลูกเต๋า2ลูก1ครั้งกับลูกเต๋า1ลูก2ครั้งเนี่ยไอเดียเดียวกันนะครับนะแนวคิดเหมือนกันไม่ต้องไปนั่งคิดหรอกลูก1ขึ้นอะไรลูก2ขึ้นอะไรแนวคิดเหมือนกันนะครับเพราะนั้นลูกเต๋า2ลูกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะเป็น6 6 นะครับขอได้เขียนเศษส่วนนะ6 6เพราะลูกเต๋าเนี่ยมันขึ้นได้ลูกแรกเนี่ยขึ้นได้6แต้มนะครับ1ถึง6ลูก2ก็ขึ้นได้1ถึง6นะครับก็กลายเป็น6 6 6 6ก็ได้36เขียนรอไว้เลยนะครับต่อมาข้างบนฮะสีเหลืองโจทย์สนใจตรงสีเหลืองตรงนี้สนใจอะไรครับผลรวมแต้มเป็น5และผลต่างเป็น3ทุกคนครับพี่อยากให้น้องเห็นประเด็นตรงนี้นิดนึงทุกคนเห็นคำว่าและตรงนี้ไหมครับสำคัญมากนะเขาต้องการเหตุการณ์นะเหตุการณ์ที่ผลรวมเป็น5และผลต่างเป็น3นะฮะคือตรงเนี้ยและก็คือต้องเกิดขึ้นทั้งคู่นะฮะก็คือรวมเป็น5ด้วยผลรวมต้องเป็น5ด้วยและผลต่างของมันต้องเป็น3ด้วยนะครับพี่ถามน้องว่า3 2ได้ไหมการเขียนแบบนี้น้องทราบเนาะว่าขึ้นแต้ม3มาขึ้นแต้ม2นะ3 2ได้ไหมถ้าดูผลรวมมันได้3 2มันได้5แต่เขาบอกว่าและผลต่างต้องเป็น3ด้วยนะครับน้องเอา3ลบ2มาได้แค่1แสดงว่าเหตุการณ์เนี้ยตกไปนะครับพอน้องเข้าใจแบบนี้อ๋อน้องจะทราบเลยว่าต้องเป็นอะไรครับ1 4กับอะไรครับ4 1ฮะ1 4กับ4 1นะครับตัวเนี้ยผลรวมเป็น5และผลต่างเป็น3ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์สนใจจริงๆแล้วมีแค่กี่วิธีคำถามคือมีอันอื่นไหมครับมีแบบอื่นไหมคำตอบคือไม่มีแล้วนะฮะไม่มีแบบอื่นที่ผลรวมมันได้5และผลต่างมันเป็น3แล้วไม่มีแล้วเพราะนั้นตัวที่จะเป็นไปได้ก็คือ1 4กับ4 1นะครับคำตอบข้อนี้ก็คือ2ข้างบนนี้ใส่2เลยนะครับคำตอบก็คือ2ส่วน36ก็ตอบเศษ1ส่วน18ทำไมพี่ต้องชี้ให้เห็นตรงนี้ครับทำไมต้องชี้เห็นคำว่าและพี่ถามน้องนิดเดียวถ้าวันสอบเนี่ยโจทย์เปลี่ยนคำว่าและเป็นหรือเนี่ยคำตอบเหมือนกันไหมเปลี่ยนคำว่าและเป็นหรือเนี่ยคำตอบเหมือนกันไหมครับผลรวมบนหน้าลูกเต๋า2ลูกเป็น5ทั้ง2เป็น5หรือผลต่างเป็น3ทุกคนคำตอบเหมือนกันไหมไม่เหมือนแล้วนะฮะคำว่าหรือเนี่ยมันจะเป็นการแยกกรณีแล้วนะครับคำว่าหรือเนี่ยนะกรณีคำว่าหรือเนี่ยจะเป็นการแยกกรณีแล้วนะไม่เหมือนกันค่ะเยี่ยมมากครับนี่น้องทำไปน้องต้องสังเกตด้วยเพราะเดี๋ยวข้อสอบมันจะออกหมดแหละทั้งหมดเลยคำพูดเล็กๆน้อยๆตรงนี้สำคัญมากนะพอน้องเจอคำว่าหรือเนี่ยมันจะเป็นการว่ากรณีที่หนึ่งผลรวมเป็นห้ากรณีที่สอง
ผลต่างเป็น3พอตอนน้องคำนวณเสร็จอ่ะน้องต้องเอา2กรณีนั้นมันรวมกันนะครับเอากรณี1กรณี2มันรวมกันนะครับนะมันก็จะได้ตรงนี้ที่ไม่เหมือนกันนึกออกไหมมันก็จะต้องเอาละเลขมาบวกกันก่อนนะครับคือผลรวมได้5สมมุติได้10วิธีสมมติผลต่างได้3น้องได้5วิธีสมมติน้องก็ต้องเอา10กับ5มาบวกกันนะครับนี่คือไอเดียนะฮะโอเคน้องนิดน้องปะน้องปัตตพลโอเคนะครับโอเคนะเพราะนั้นพี่จะแสดงเห็นความแตกต่างนะระหว่างคำว่าและคำว่าหรือนะครับเราจะได้มองออกในการทำข้อสอบนะฮะสรุปก่อนข้อนี้ฮะข้อนี้ตอบเศษ1ส่วน18นะตอบช้อยข้อที่4ครับผมฝนฟับเลยได้นะครับต่อไปว่าแล้วก็มาเลยข้อ2ครับจากการทอดลูกเต๋า2ลูก1ครั้งความน่าจะเป็นขีดเส้นใต้ความน่าจะเป็นนะฮะผลรวมบนหน้าลูกเต๋าทั้ง2เป็น7หรือ8นี่แหละครับที่พี่เฝ้าย้ำน้องๆเห็นไหมหรือ8ตรงนี้เพราะนั้นตอนทำข้อสอบเขียนอะไรรอไว้เขียนอะไรรอไว้บางคนเขียนโจทย์ค่ะตีอาจารย์ตีแล้วตีอะไรดีวะตีจมูกเบี้ยวเลยนะใครบอกเขียนอะไรรอไว้เขียนโจทย์รอไว้ค่ะบางคนคิดอะไรไม่ออกลอกโจทย์อีกรอบนึงนะทุกคนเราก็ต้องเขียน36รอไว้เลยเห็นไหมไม่ต้องเขียนโจทย์ไม่ต้องลอกโจทย์แล้วไม่ต้องแล้วนะเขียน36รอไว้เลยเพราะมันคือลูกเต๋านะฮะเขียนรอไว้เลยแล้วเราก็ไปเอาอะไรฮะแต้ม7กับแต้ม8อ่ะคิดแต้ม7ก่อนนะคิดแต้ม7ก่อนผลรวมได้7ครับน้องพี่ไม่รู้ว่าน้องไล่ยังไงนะครับน้องก็จริงๆไล่ได้แหละพี่ว่าไม่น่ายากสำหรับพวกเราหรอกนะครับแต้ม7ก็มีอะไรฮะ1 2 1 2อะไรวะ1 6ใช่มั้ยต่อไป2อะไรไล่1ก่อนอ่ะ1 2 3 4 5 6ก่อนไล่ไปเรื่อยๆนะฮะ2 5ต่อไป3 4ใช่มั้ยต่อไป4 3เห็นไหมไล่ไปทีละสเต็ปอ่ะไล่ไปทีละสเต็ปไปนะครับแบบนี้ต่อไปก็5เนาะ5เนาะต่อไป5 2ต่อไป6 1อย่างงี้แต้ม7ใช่มั้ยแต้ม7ได้6ครับแต้ม7ได้6เขียนรอไว้ต่อไปแต้ม8ฮะแต้ม8แต้ม8จะมี1ไม่ได้แล้วนะครับบางคนเมากาวครับนะ1ครับอาจารย์คะ1อะไรล่ะ1 7นะฮะอันนี้ตีจมูกเบี้ยวเลยนะครับนะไม่ได้นะครับนะ1 7นะบางคนเมากาวแล้วไม่ได้นะอย่าทำแบบนั้นนะครับนะไล่ดีๆนะครับนะบางทีมันลืมไงมันเผลอเลยนะไม่ได้นะครับนะต่อไปทุกคน1ไม่ได้นะ2เนาะ2เนาะ2อะไรอ่ะ2 6นะครับต่อไป3 5ต่อไป4 444ไม่มีแล้วนะมันก็เป็น44อย่างนั้นเลยนะครับต่อไปอะไรต่อนะ5 53นะครับต่อไป6 62ก็จะได้1 2 3 4 5ข้างบนได้6นะก็จะรวมกัน5กับ6รวมกันเป็น11ครับก็จะได้เป็น11ตัดทอนไม่ได้นะคำตอบข้อนี้คือ11ส่วน3 6ฮะตอบช้อยส์ข้อที่เรื่องนี้ยังถือว่าไม่ยากอยู่นะครับหลายคนทำกับพี่ได้สบายนะเรื่องพวกนี้เก็บคะแนนให้ได้นะครับเก็บคะแนนให้ได้นะต่อไปครับต่อไปข้อที่3เดี๋ยวได้เจอแบบแอดวานซ์กว่านี้นะครับตอนนี้เอาแบบเขาเรียกเบสิกก่อนนะทำข้อสอบไปพร้อมๆกันก่อนนะครับและเป็นอย่างยิ่งว่าน้องบางคนไม่ต้องทดยังได้เลยนะครับนะบางคนทดเล็กๆน้อยๆแต่พี่ไม่สามารถทำได้พี่มาติวนะพี่ต้องเขียนให้ชัดเจนนิดหนึ่งนะครับนะข้อที่3ครับในการออกรางวัลแต่ละงวดของสลากนะความน่าจะเป็นที่รางวัลเลขท้าย2ตัวจะออกหมายเลขที่มีหลักหน่วยเป็นเลขคี่และหลัก10มากกว่าหลักหน่วยอยู่1เท่ากับข้อใดต่อไปนี้วันสอบเห็นอะไรไม่เห็นต้องเห็นอะไรความน่าจะเป็นต้องเห็นเราจะได้รู้ว่าสนใจหารด้วยทั้งหมดเขียนรอไว้นะครับแล้วเขาพูดถึงสลากฮะและพูดถึงรางวัลเลขท้าย2ตัวฮะเพราะนั้นจำนวนวิธีทั้งหมดข้างล่างเนี่ยเอาข้างล่างก่อนนะข้างล่างก่อนนะเลขท้าย2ตัวก็ต้องเป็น10คูณ10 0ถึง9ไงกับ0ถึง9ไงก็คือ10คูณ10เพราะนั้นข้างล่างเขียนรอไว้คือ100รอเลยนะต่อมาสนใจอะไรดูข้างหลังครับโจทย์สนใจหมายเลขที่มีหลักหน่วยเป็นเลขคี่และหลัก10มากกว่าหลักหน่วยอยู่1นี่ไม่ต้องไปคำนวณอะไรไล่เลยนะ
หลักหน่วยเป็นเลขขี้ก่อนหลักหน่วยเป็นเลขขี้ก็เป็น1แล้วหลัก10มากกว่าหลักหน่วยอยู่1ตรงนี้ก็ต้องเป็น2โอเคมั้ยต่อไป3อันนี้ก็ต้องเป็น4หลัก10มากกว่า1นะ5ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ฮะ5ก็ต้องเป็น6ต่อไป7ก็ต้องเป็น8ต่อไป9บางคนปั๊บ9ก็ต้องเป็น10ค่ะอาจารย์คะนั่งตาเฉยเลยนะครับนะตอบคำตอบตอบไปเฉยเลยนะครับทุกคน109นี่มันอะไรเสียแรงที่ซื้อหวยนะครับนะ109นี่มันเลข3หลักนะ3ตัวตรงไม่ได้นะครับนะไปเล่นโต๊ะไม่ได้นะเออเพราะนั้นอันนี้ไม่ได้นะครับมันก็จะเหลือแค่3ตัวนะ4ตัว4เหตุการณ์ที่เป็นไปได้1 2 3 4นะครับก็จะได้เป็น4 4ส่วน100ก็คือ 0.04 นะฮะตอบช้อยข้อที่1ครับผลฟับเลยโอเคต่อไปข้อที่4ข้อที่4อย่างไวครับแน่4ส่วน100ค่ะโอเคแน่กริชน้องชื่ออ่านยากมากเลยนะกิจจนุชนะกิจจนุชเหรอหนูนะฮะ4ส่วน100ถูกต้องนะน้องอภิญญา1357ค่ะปลายฟ้าน้องนิดน้องอภิญญาโอเคน้องอัมพลโอเคนะครับนะวันนี้ยังไม่ได้หัวหน้าห้องผู้หญิงเลยนะหัวหน้าห้องผู้ชายพี่ได้แล้วนะครับนะน้องอัมพลเนี่ยเดี๋ยวขอดูแววหัวหน้าห้องผู้หญิงหน่อยนะครับนะอันนี้โจทย์ยังสบายๆนะครับยังไม่ฉายแววเดี๋ยวจะดูแววเดี๋ยวจะดูแววนะครับนะเอาไว้เป็นที่ปรึกษาของเพื่อนๆนะครับบางทีไม่กล้าถามอาจารย์แก๊ปไงนะครับนะข้อ4ครับความแน่เป็นที่เลขท้าย2ตัวของสลากกินแบ่งนั้นออกเลขทั้ง2เป็นเลขเดียวกันทุกคนเลขท้าย2ตัวนะครับพูดถึงอะไรความน่าจะเป็นนะก็หารอะไรรอเลยครับเลขท้าย2ตัวหาร100รอเลยนะแล้วก็สนใจอะไรสนใจเลขทั้ง2เนี่ยเป็นเลขเดียวกันก็ต้องมีตั้งแต่00นะเจ้ากินเรียบ00 1122ไปจนถึง99ก็ต้องมีทั้งหมด10ตัวก็ใส่10วิธีนะฮะสนใจก็คือ10ตัวหารด้วยจำนวนวิธีทั้งหมดคือ100นะฮะก็จะเป็น1ส่วน10ครับฝนฟับเลยข้อที่1ฝนฟับเลยจบนะฮะต่อไปได้เนาะได้เนาะนี่น้องดนทิดาเขียนกระจายมาให้ด้วยขอบคุณมากครับนะอันต่อไปข้อ5ครับโยนลูกเต่า3ลูกความแน่เป็นที่ลูกเต่าจะขึ้นแต้มขี้อย่างน้อย1ลูกเท่ากับข้อใดความแน่เป็นอ่ะเห็นปั๊บรู้เลยเขียนรอเลยฮะข้างล่างครับลูกเต่า3ลูกเอาข้างล่างก่อนนะข้างล่างข้างล่างคืออะไรครับจำนวนวิธีทั้งหมดหรือ sample space นะฮะลูกเต่า3ลูกเนี่ยมันก็คือ6คูณ6คูณ6ใช่ไหมน้องใครที่ไม่กล้าถามพี่เดี๋ยวน้องถามหลังไมค์ได้นะบางทีพี่อาจจะพูดไวไปเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ยากเท่าไหร่นะครับไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวจะมีข้อสอบที่มันลึกไปกว่านี้นะพี่จะอธิบายให้ละเอียดกว่านี้แล้วกันนะข้างล่างคือ6คูณ6คูณ6นะครับก็คือ216นั่นเองเขียนรอไว้นะครับส่วนข้างบนนะฮะข้างบนก็เขียนว่าขึ้นแต้มขี้อย่างน้อย1ลูกทุกคนขีดเส้นใต้คำนี้ไว้นะครับเดี๋ยวน้องจะไปเจอโจทย์ที่มันแอดวานซ์เนี่ยมันจะเจอคำนี้บ่อยนะครับอย่างน้อย1ลูกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ขึ้นแต้มขี้เนาะอย่างน้อย1ลูกทุกคนขึ้นลูกเดียวได้ไหมขึ้น2ลูกได้ไหมขึ้น3ลูกได้ไหมเพราะนั้นถ้าน้องทำข้อสอบแบบนี้จริงๆนะตอนที่น้องไปทำจริงๆเนี่ยน้องเจอคำว่าอย่างน้อย1ลูกเนี่ยมันจะแปลความว่าแต้มขี้1ลูกกรณีที่1กรณีที่2แต้มขี้2ลูกกรณีที่2อย่างน้อย1ไงนะต่อไปแต้มขี้3ลูกน้องต้องแยกเป็น3กรณีแบบนี้ทำเสร็จแล้วเอาทั้ง3กรณีนี้มาทำไมกันครับเมื่อไหร่แยกกรณีกรณีที่1แต้มขี้1ลูกแต้มขี้2ลูกแต้มขี้3ลูกถ้าเจอแบบนี้เมื่อไหร่น้องจะต้องเอาเลขพวกนี้มาบวกกันนะครับเพราะนั้นถ้าน้องทำตรงๆเนี่ยเมื่อไหร่น้องทำตรงๆเนี่ยน้องจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ต้องไล่ครบทุกกรณีนะครับอย่างน้อย1ลูกน้องต้องไล่1 2 3นะขึ้นแต้มขี้1ลูกขึ้นแต้มขี้2ลูกแล้วขึ้นแต้มขี้ทั้งหมด3ลูกเลยนะฮะพอน้องทำเสร็จแต่ละกรณีเนี่ยน้องต้องเอา3กรณีนี้มาบวกกันนะบวกได้เท่าไหร่มาใส่ตรงนี้นึกภาพออกมั้ยครับนะแต่พี่จะบอกน้องอย่างนี้ครับ
เมื่อไหร่เจอเขาว่าอย่างน้อยหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้น้องดนทิดานี่เขียนมาแล้วเจอคำว่าอย่างน้อยหนึ่งเมื่อไหร่เนี่ยให้น้องเอาวิธีทั้งหมดตั้งลบด้วยตรงข้ามพี่จะพูดอย่างนี้ตลอดนะเอาวิธีทั้งหมดตั้งนะลบด้วยตรงข้ามมันจะทำให้น้องทำข้อสอบไวขึ้นบางคนบอกลบด้วยตรงข้ามคืออะไรอ่ะคืออย่างน้อยหนึ่งลูกเนี่ยลบด้วยวิธีตรงข้ามก็คืออะไรครับตรงข้ามก็คือขึ้นเต็มคู่หมดเลยเข้าใจปะขึ้นเต็มขี้อย่างน้อยหนึ่งลูกเนี่ยก็คือตรงข้ามก็คือคู่หมดเลยนะครับคู่สามลูกเลยนะหมายความว่าไงเอาจำนวนวิธีทั้งหมดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยคือ216เนี่ยตั้งลบด้วยขึ้นเต็มคู่ทั้งหมดนะขึ้นคู่เขียนคอควายไปแล้วคู่นะคู่ทั้งหมดหมายความว่าอะไรมันจะดึงที่เป็นคู่ทั้งหมดออกนะฮะแล้วมันจะเหลือเฉพาะขี้นะขี้1ลูกขี้2ลูกแล้วก็ขี้3ลูกเลยนะครับจะไม่มีอันไหนที่เป็นคู่3ลูกอยู่ในนั้นเลยนะครับเพราะนั้นแนวคิดแบบนี้มันจะใช้บ่อยนะครับพี่ขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้ให้น้องได้เห็นภาพนะครับมันจะใช้บ่อยอย่างน้อย1จะทำแบบนี้ทุกครั้งนะครับอาจารย์ขาแล้วถ้าตรงนี้เป็นคู่ล่ะเขาบอกขึ้นแต้มคู่อย่างน้อย1ลูกเหมือนเดิมเราก็เอาทั้งหมดลบตรงข้ามโจทย์เขียนว่าคู่เราก็ต้องเป็นขี้เห็นไหมนี่คือไอเดียนะครับเอาไหมฟังให้ดีเอาไหมไปเจอในข้อสอบครอบครัว1มีลูก3คนน้องดูตัวเลขเลข3คน3ลูกลูกเต๋าเหมือนกันนะฮะไอเดียเดียวกันครอบครัว1มีลูก3คนความน่าจะเป็นที่จะมีลูกผู้ชายอย่างน้อย1คนเห็นไหมมันก็จะเป็นอันเดียวกันเลยอย่างน้อย1คนผู้ชายอย่างน้อย1คนก็ต้องเอาทั้งหมดลบตรงข้ามเหมือนกันโจทย์ข้อใหม่ถามว่าเป็นผู้หญิงอย่างน้อย1คนนี่เราก็จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับนะลองไปทบทวนดูนะครับอ่ะเพราะนั้นเราเจอในข้อสอบข้อสอบนะเราเจอในข้อสอบเนี่ยเราคำว่าอย่างน้อยหนึ่งเนี่ยนะเราจะไม่ทำแบบเนี้ยนะแต่เราจะไม่ทำน้อยมากที่เราจะทำนะครับนึกไม่ออกจริงๆอ่ะค่อยไปนั่งไล่กรณีแบบนี้แล้วก็จับบวกกันนะครับอ่ะทุกคนวิธีทั้งหมดคือ216เมื่อกี้เพื่อนเขียนมาแล้วนะครับลบวิธีที่ออกแต้มคู่ทั้งหมดเลยทุกคนครับขึ้นแต้มคู่ทั้งหมดเลยเนี่ยทำไงเราก็ขีด3ขีดรอไว้ขึ้นแต้มคู่ทั้งหมดเลยนะทุกคนครับลูกเต๋า1ลูกจะมีแต้มคู่กี่แต้มกี่หมายเลข2 4 6แค่3หมายเลขใช่ปะแล้วเราก็คูณ3เพราะเราต้องการคู่ทั้งหมดเลยนะ3 3ได้9 9 3ได้27นะครับเราก็จะได้แต้มคู่ทั้งหมดเป็น27ฮะโอเคมั้ยฮะพอมองออกมั้ยแล้วก็คำนวณตรงนี้เลยครับลบเลขเลยนะ16ลบกันนะลบ16เป็น11เป็นเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เนี่ย11เป็น189ส่วน216เอาแม่อะไรตัดเนี่ยแม่3แล้วกันเนาะแม่3ตัดนะ36 18 339ต่อไป37 21 326ต่อไปแม่9เหรอแม่9 9 7 63 9 8 72คำตอบคือเศษ7ส่วน8ฮะข้อนี้ตอบช้อยข้อที่4ครับผมฝนฟับเลยเพราะนั้นย้ำน้องๆนะพี่ถือว่าพี่ได้พูดไปแล้วนะครับคำว่าอย่างน้อย1เนี่ยนะอย่างน้อย1น้องต้องทำแบบนี้นะครับพี่ถามน้องนิดนึงถามน้องนิดเดียวถ้าไปเจอคำว่าอย่างน้อย2ลูกอะต้องทำไงถ้าไปเจออย่างน้อย2ลูกต้องทำไงขึ้นแต้มเลยนะขึ้นแต้มขี้อย่างน้อย2ลูกต้องทำไงน้องจะเอาเป็นวิธีทั้งหมดลบวิธีตรงข้ามเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับเพราะนั้นถ้าไปเจอคำว่าอย่างน้อย2พี่ถึงย้ำว่าอย่างน้อย1ลูกต้องทำแบบนี้นะมันจะง่ายมันจะไวทั้งหมดลบตรงข้ามแต่ถ้าไปเจออย่างน้อย2ลูกเนี่ยน้องต้องไล่วิธีนะครับแยกเป็นกรณีออกมานะครับกรณีที่1อย่างน้อย2ลูกก็ต้องมีนะฮะข
ขึ้นแต้มขี้2ลูกเห็นไหมขึ้นแต้มขี้2ลูกต่อมากรณีที่2นะอย่างน้อย2ใช่ไหมก็ต้องมี3ด้วยขึ้นแต้มขี้3ลูกเห็นไหมฮะแล้วน้องก็เอาทั้ง2กรณีเนี้ยคิดได้เท่าไหร่ไม่รู้เอาทั้ง2กรณีนี้มาบวกกันนะครับนี่คือคำว่าอย่างน้อย2ลูกนะพอมาออกไหมฮะพยายามเปลี่ยนโจทย์นะแล้วลองคิดกลับไปกลับมาลองคิดเล่นๆดูนะครับต่อไปคำถามฮะถามเล่นๆนะอย่างน้อย3ลูกมีไหมนะขึ้นเต็มขี้อย่างน้อย3ลูกมีไหมเขาจะเขียนแบบนี้ไหมไม่นะครับเขาจะไม่เขียนแบบนี้นะครับเพราะมันมี3ลูกอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นการเขียนนะว่าขึ้นแต้มขี้อย่างน้อย3ลูกเนี่ยเขาจะเรียกว่าขึ้นแต้มขี้ทั้งหมดเนี่ยเขาจะเขียนอย่างงี้นะครับนะขึ้นแต้มขี้ทั้ง3ลูกอย่างงี้เขาจะเขียนแบบนี้ดีกว่านะครับนะเขาไม่เขียนอย่างน้อย3ลูกหรอกนะครับเพราะนั้นก็พูดเล่นๆเฉยๆนะฮะโอเคนะครับพอมองออกนะท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ